สปอร์ตสื่อชื่อดังประจำแคว้นคาตาลุญญาระบุปารีสแซงต์แชร์แมงติดต่อไปหาแมนยูไนเต็ดเพื่อเสนอที่จะปล่อยตัวเนย์มาร์ให้กับทีมดังกล่าวยืมตัวไปใช้งานแต่ปีศาจแดงก็บอกปัดไปขณะที่เนย์มาร์ก็หมายมั่นปั้นมือที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษปฏิเสธข้อเสนอจากปารีสแซงต์แชร์แมงที่เสนอจะปล่อยเนย์มาร์กองหน้าคนดังมาให้พวกเขาด้วยสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของแคว้นคาตาลุญญาอนาคตของเนย์มาร์เป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของวงการฟุตบอลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากปารีสพร้อมที่จะโละเขาเพราะทนพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าตัวไม่ไหวอีกต่อไปขณะที่ดาวเตะทีมชาติบราซิลก็ไม่ค่อยจะมีความสุขในชีวิตเมืองน้ำหอมเท่าไหร่อยู่แล้วเป็นที่เชื่อกันว่าบาร์เซโลนาคือทีมที่มีโอกาสได้ตัวเนย์มาร์ไปร่วมทัพมากที่สุดหลังจากที่เจ้าตัวยังรู้สึกดีๆกับอสูการ์นาอยู่แต่จนถึงตอนนี้ดาวยิงเลือดแซมบ้าก็ยังไม่ได้กลับไปซบยอดทีมแห่งถิ่นคัมนูเลยเนื่องจากบาร์เซโลนาไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเป็นค่าตัวของเขาทั้งนี้บาร์ซ่าต้องการโละเนย์มาร์มากๆและเร่เสนอปล่อยเขาให้กับหลายทีมทั่วทวีปยุโรปซึ่งแมนยูไนเต็ดคือหนึ่งในนั้นหลังจากที่ปารีสเสนอว่าจะให้เนย์มาร์ไปอยู่ที่นั่นด้วยสัญญายืมตัวแต่ปีศาจแดงไม่สนใจที่จะเอาแข้งวัย27ปีมาร่วมทีมโดยสปอร์ตเสริมว่าทีมดังของฝรั่งเศสพยายามจะหาข้อสรุปของเนย์มาร์ให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ด้วยสื่อเจ้าเดิมบอกอีกว่าที่จริงแล้วเรอัลมาดริดก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของเนย์มาร์เช่นกันแต่กองหน้าคนดังต้องการย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาเพียงแค่ทีมเดียวและเขาก็อยากให้แปะแชร์ทำการเจรจาเรื่องย้ายทีมได้แล้วไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตเซ็นสัญญาถาวรกับเควินทรัพผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันจากปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยแฟรงก์เฟิร์ตประกาศยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรเซ็นสัญญายาว5ปีกับทรัพเป็นที่เรียบร้อยหลังจากปล่อยไปให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อปี2015และยืมตัวกลับมาใช้งานอีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วทรัพย้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตไปอยู่กับแปร์แชร์ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรกลายเป็นมือหนึ่งของทีมใน2ฤดูกาลแรกจนกระทั่งฤดูกาล 2017-2018 หล่นเป็นตัวสำรองและถูกปล่อยกลับไปให้อินซีแดงดำยืมใช้งานตลอด 2018-2019 จนสุดท้ายตัดสินใจเซ็นถาวรกับรังสำหรับทัพวัย28ปีคว้าแชมป์มาหลายรายการกับแปร์แชร์ทั้งลีกเอิง2สมัยเฟนคัพ2สมัยเฟนลีกคัพ2สมัยเป็นต้นและซีซั่นที่แล้วก็มีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมในศึกยูโรปาลีกที่พาแฟรงก์เฟิร์ตทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศลูลองกอสเซียนี่ปากหลังจอมเก๋าเปิดตัวกับบอร์โดโดยถอดชุดแข่งของอาร์เซนอลทิ้งหน้าตาเฉยทำเอาแฟนบอลไอ้ปืนใหญ่หลายคนฉุนสุดๆส่วนเอียนไรต์ตำนานดาวเตะอาร์เซนอลก็โมโหกับเรื่องนี้เช่นกันลูลองกอสเซียนี่ปากหลังคนใหม่ของบอร์โดสโมสรในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสทำคลิปเปิดตัวกับทีมด้วยการถอดชุดแข่งของอาร์เซนอลอดีตต้นสังกัดของเขาในเวทีพรีเมียร์ลีกเพื่อโชว์ให้เห็นชุดแข่งของทีมในแดนน้ำหอมกาเซียนี่ตกเป็นข่าวการย้ายทีมอยู่พักหนึ่งและเจ้าตัวก็ต้องการแยกทางกับอาร์เซนอลจนถึงขั้นไม่ยอมร่วมเดินทางไปทัวร์เล่นเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นกับไอ้ปืนใหญ่ด้วยทั้งๆที่เขามีตำแหน่งเป็นกัปตันทีมแท้ๆเรื่องดังกล่าวทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลบางส่วนไม่พอใจเขาเป็นอย่างมากและถึงแม้อูไนเอเมรี่ผู้จัดการทีมชาวสเปนจะบอกว่ากอสเซลนี่นั้นยังเป็นนักเตะคนสำคัญของยอดทีมแห่งถิ่นเอมิเรตสเตเดียมอยู่ยังเป็นนักเตะคนสำคัญของยอดทีมแห่งถิ่นเอมิเรตสเตเดียมอยู่แต่สุดท้ายแข้งวัย33ปีก็มุ่งมั่นกับการบอกลาทีมเป็นอย่างมากจนในที่สุดก็ได้ซบอกบอกโดด้วยค่าตัวที่เชื่อกันว่าอยู่ที่ 4.6 ล้านปอนด์หรือราวๆ 188.6 ล้านบาททั้งนี้พอมีการย้ายทีมกันแล้วก็ต้องมีการทำคลิปเปิดตัวกันตามปกติแต่คลิปเปิดตัวของกอสเซลนี่กลับสร้างความฮือฮาให้หลายๆฝ่ายเพราะเขาเริ่มต้นด้วยการนั่งหน้ากล้องในสภาพที่ใส่ชุดแข่งเมื่อฤดูกาล 2018-2019 เอาไว้ก่อนที่จะถอดมันออกเพื่อให้เห็นภาพของเขาในชุดแข่งของบอร์โดคลิปดังกล่าวทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลหลายคนไม่พอใจมากๆอย่างเช่นพิมพ์ข้อความว่านายไม่ควรทำอย่างนี้กับชุดแข่งของอาร์เซนอลนะมันเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างมากและฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆกอสและนายไม่เจ๋งเลยว่ะขอแช่งให้พวกแกตกชั้นก็แล้วกันเป็นต้นขณะที่เอียนไรต์ตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลก็ไม่ชอบใจที่กอสเซลนี่ทำแบบนี้เหมือนกันนี่มันน่าเจ็บปวดสุดๆมันเป็นการดูหมิ่นกันเป็นอย่างมากที่จริงนายควรจะรู้สึกละอายใจกับแนวทางที่นายแยกทางกับทีมหลังจากที่เล่นมาในทีม9ปีอยู่แล้วนะนายได้สิ่งที่นายต้องการแล้วแท้ๆแต่นี่ยังพยายามมาเยาะเย้ยทีมเก่าอีกก็หวังว่ามันจะเป็นการกระทำที่คุ้มค่าในระยะยาวก็แล้วกัน